Tier 72 Tab 758จริงๆอยากจะซื้อสายลุงมาให้แต่ที่นี่เขาไม่มีขายก็เลยต้องหาเอาเองนี่เป็นทั้งหมดที่ผมหามาได้อาจจะได้มาไม่เยอะนะแต่ก็หวังว่าจะชอบนะสายลุงที่นี่แหละไอเทมมากกว่าจะหาเจออันนึงไม่มีแผนที่บอกด้วยว่าอยู่ไหนจริงๆแม่งเหมือนการจับโปเกมอนมากแต่ยากกว่านะเพราะไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่จะโผล่ที่ไหนเหมือนได้เมจิกโมเมนต์มาเป็นของฝากคุณนะฟังดูดีไหมก็หวังว่าจะชอบนะฮะเดียคุณ367ทับ1คุณบอกว่าเอาหมาญี่ปุ่นกลับมาฝากหน่อยสิจะให้ผมซื้อมาให้ผมก็คงไม่มีปัญญาซื้ออ่ะผมเลยคิดว่าจะดูดมันใส่กล้องกลับมาให้คุณแล้วกันนะโดยปกติผมไม่ได้เป็นคนอะไรกับหมามากแต่หมาตัวเนี้ยมันน่าเหมือนคุณเห็นแล้วเหมาะกับคุณมากมันดูน่ารักใจดีล่าเริงเป็นมิตรมั้งแต่ในที่สุดผมก็เอามันส่งกลับมาให้คุณได้นะฮัลโหลคุณห้อง109ทับ2จริงๆกูอยากซื้อไอติมชาเขียวมาให้มึงนะที่นี่เขาขายเว้ยแต่คิดว่าคงละลายก่อนไปถึงเมืองไทยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเอางี้กินด้วยกันกับกูผ่านกล้องนี่แหละมาแล้ววะหรอมึงไม่ได้กินหรอกกูให้มึงเลยกันสัตว์มึงแดกบูมามลนเลยเนี่ยฮัลโหลไอ้สุขุมวิท56จริงๆอันเนี้ยไม่ได้อยากจะซื้อกันมาฝากแต่เพื่อนขโมยมาได้มึงทำใจก่อนดูนะกรอบนี่ไงกรอบนี่ไงกรอบไม่ยังไงมึงกูไม่ได้ชอบมันแล้วไงกูไม่ได้เกลียดกูอย่างนั้นแต่มันไลน์มานะวันนี้ก็ยังไลน์มาอยู่กูไม่ตอบจริงป่ะเข้าใจป่ะเหมือนกูก็อยากให้มันรู้แต่กูก็ไม่กล้าบอกมันด้วยตัวเองเข้าใจป่ะเออแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกมึงไปบอกมันนะก็ไม่ใช่เรื่องไม่บอกรู้กันแค่นี้แหละกูว่าของฝากอันนี้จะทำให้มึงเลิกบ้าแน่นอนพี่401ครับหายเศร้าเรื่องนั้นหรือยังครับจริงๆอยากจะซื้อกำลังใจกลับมาฝากแต่ที่นี่เขาไม่ขายว่ะเขาแจกฟรีเลยกูขอให้มึงตั้งใจดูให้ดีๆนะแล้วนับถอยหลังด้วยกันครับ3 2 1อึ้งเลยใช่ไหมตอนนั้นกูอึ้งกับมึงสองเท่ากูนี่รีบวิ่งเลยเพื่อมึงเลยนะ sorry are you serious yes can I take a photo with you thank you แต่ก่อนจะถึงมึงขอกูรูปหนึ่งก่อน Serena could you please say something to my friends แต่แน่นอนกูไม่ลืมมึงหรอกเพื่อนเตรียมตัวยิ้มได้เลยสู้ๆนะมึงเลิกเศร้าเดี๋ยวพี่เป็ดสวัสดีรูม805จริงๆก็อยากซื้อโลเคชันนี้มาฝากนะแต่เขาไม่ขายว่ะหรือถึงเขาขายอ่ะคุณก็ควรจะมาดูด้วยตัวเองนะเป็นโลเคชันที่เราอยากมากันตั้งแต่15ปีก่อนเริ่มคุณแล้วใช่ไหมอย่ายิ้มขอบหน้าต่างนั่นนะสกาเลตโจฮันสันนั่งเมื่อ15ปีก่อนนะเว้ยเพราะเราได้พักห้องที่เขาใช้ถ่ายทำจริงๆโชคดีมากเสียดายที่ไม่ได้มาด้วยกันตอนนี้พอมาคนเดียวมีแต่ห้องเปล่าๆอย่างเดียวมันก็ดูโล่งไปจริงๆแหละมันไม่สวยอยากให้คุณมาอยู่ในเฟรมว่ะเดียคุณชั้น75อาคาริอาร่างกายแกอาจจะขึ้นมาที่สูงขนาดนี้ไม่ได้แล้วแต่ไม่เป็นไรเราขึ้นมาให้แล้วนะอยากจะบอกว่าโตเกียวมุมนี้มันสวยกว่าทุกมุมอย่างที่แกบอกจริง
แกอาจจะด่าเราว่าบินขึ้นไปทำไมเสียดายเงินแต่เราอยากมาให้แกจริงๆว่ะอยากให้แกได้เห็นถือเป็นคำขอบคุณแล้วกันนะแล้ววันไหนแกพร้อมอ่ะมาด้วยกันอีกทีนะมาช่วยกูหารค่าเฮลิคอปเตอร์หน่อยแม่งแพงจริงถึงคุณนั่นแหละเอาเมฆ10วินาทีนี้มาฝากไม่มีความหมายอะไรหรอกเดินข้ามถนนแล้วก็เจอก็เลยถ่ายไว้เห็นแล้วคิดถึงเลยเอาใส่จดหมายนี้มาให้เป็นไงบ้างไม่ได้เจอตั้งนานสบายดีนะ